ชื่อชื่อนุชค่ะพี่นุชแล้วก็พี่อย่าพี่เลยครับต้องเรียกพี่ก่อนคนดูอายุน้อยนะตั้มค่ะพี่ตั้มนะแล้วก็พี่ไก่แล้วก็พี่กบนะครับแล้วตัวเล็ก2คนนี่ชื่อชื่ออะไรครับเสื้อแว่นนี่ชื่ออะไรนะคิดกับน้องแตมค่ะคิดกับแตมคิดกับแตมคิดกับแตมอ๋อคุณอยู่กับหนุ่มไหมผมอยู่ที่ท่าดีหมีนะฮะอยู่กับนิวด้วยนะครับวันนี้เรามาดูงานกันนะพี่หญิงเขาไม่ยอมฮะบอกว่าต้องมาดูที่นี่ก่อนนะในขณะที่โรงเรียนชาวนาท่านวอบอกว่าอยากได้เครื่องไปลงแล้วนะ เดี๋ยวเรามาตอบโจทย์นะฮะบรรยากาศโอเคมากเลยครับที่นี่มีกี่ทอผ้าด้วยนะครับตัวกี่ทอผ้านี่ใครทำเลยแล้วใช้วัสดุยังไงครับเอากล้วยค่ะเอากับกล้วยค่ะกับกล้วยใหญ่ๆกล้วยอะค่ะกับกล้วยมาทอมาไปรีดค่ะรีดออกมาเป็นเส้นเป็นใหญ่กล้วยค่ะได้กล้วยเสร็จแล้วเราก็เอามาทอทีละเส้นค่ะขึ้นกี่ทอเหมือนปกติแต่เป็นใยกับกล้วยแล้วสีนั่นคือได้ค่ะได้ใช้ได้เป็นตัวยึดหลักแสดงว่าครบคันเหมือนกันนะที่ท่าดีหมีนะไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศข้างนอกนิดนึงนะเป็นสวนยางนะครับข้างนอกมีบ้านพักนะส่วนห้องน้ำแล้วก็ที่เก็บน้ำมีเพิงนะฮะบุงจากใบกาบหมากเลยเป็นที่นั่งพักผ่อนมีฐานการผลิตจากไม้ไผ่ด้วยนะฮะหาไม่ยากติดถนนใหญ่นะอยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงเลยนะภาชนะที่นำไปตากแล้วนะฮะกลับมาเข้าโรงเรือนโรงเรือนแสงอาทิตย์ด้วยนะครับตู้อบแห้งพลังงานร่วมแสงอาทิตย์ไฮบริดโซล่าไดเออร์อุณหภูมิสูงครับอุ่นเลยแหละตรงนี้ก็จะมีตากวัตถุดิบอยู่นะฮะมีหลอดดูดด้วยครับมีแก้วจากไม้ไผ่นะครับมีใบกาบมาวัสดุเป็นแผ่น PVC นะครับแผ่นใสนะแล้วสารรูปโด่งคือโค้งแล้วก็มีพัดลมโซลาร์เซลล์ระบายอากาศนะครับจานกลับมาท่าดีหมีครับนั่นแน่โรงเรือนมีป้ายนะครับนิทรรศการอยู่นะครับรวมถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์นะฮะแจ้งรายชื่อสมาชิกอยู่ก็เริ่มต้นจากประธานเนี่ยคุณวรศักดิ์คมดีเดี๋ยวความฐานที่เขามาสร้างแต่ก่อนเขาก็เผาไฟทิ้งมันลบมันอะไรเซอร์มาโนดสินยาที่ปรึกษาเนี่ยคุณไปสารสองเสียงคุณจิตราประดุงศักดิ์คุณจันพาวิยาวันที่ปรึกษาก
็จะมีกระบวนการผลิตนะเรียงจากสต็อกก่อนนะครับแล้วก็นำเข้ามาผลิตนะครับแบบก็จะมีบนล่างนะสามารถทำพร้อมกันได้ใส่ใบล่างก่อนแล้วใส่ใบบนนะครับ1เครื่องก็จะมี2หัวบนล่างครับที่นี่ลงมา2เครื่องก็จะมีอยู่4เครื่องละ4แบบมีอยู่8แบบครับพอผลิตเสร็จแล้วก็นำมาวางนะครับแล้วก็เข้ามัดแล้วก็ทำแพ็กเกจจิ้งครับบรรจุลงกล่องนะครับเพื่อนำส่งให้ลูกค้านะครับโอเค